ครับสวัสดีตอนสายๆครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพามาทำเซฟข้างเป็นแบบลวดสปริงอันนี้ก็จะเป็นลวดนะฮะลวดเขาเรียกว่าเหล็กพวกลวดสแตนเลสดิบฮะแข็งครับตัวนี้จะไม่การคดการงอจะไม่ค่อยมีเดี๋ยวค่อยมาบอกวิธีว่าทำยังไงก่อนส่วนตัวนี้จะเป็นแคปซูลนะครับอันนี้คือถ้าใส่ก็จะอยู่ด้านนี้ก็อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมส่วนด้านหลังที่ผมกัดออกก็คือเพื่อให้จุดสัมผัสมันน้อยลงระบบการล็อกเซฟมันก็จะได้นิ่มขึ้นมันจะได้ไม่แข็งมากให้จุดสัมผัสตรงเนี้ยมันไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือบากได้ด้านเดียวนะฮะตอนเราสวมเข้าใช่ไหมมันก็จะอยู่ประมาณนี้เปิดปิดประมาณนี้ที่สำคัญแล้วก็บากตรงนี้เพื่อที่จะเอาลวดใส่เพื่อให้มันเซฟได้เดี๋ยวผมก็การผ่าก็เอาเขาเรียกว่าใบตัดไอ้พวกมิน2ครับผ่าลงไปตรงนี้คือระยะที่เราผ่าตรงนี้ก็ประมาณ5มิลเพราะว่าขอบตัวเนี้ยของเราตัวเนี้ยจากนี้มาหาขอบตัวเนี้ย5มิลฉะนั้นแล้วก็ทํา5มิลเพื่อให้มันตัวเนี้ยมันเปิดปิดได้พอดีคือใครก็ว่าไม่ให้มันถ้าบากไม่5มิลก็คือมันจะเกินหรือว่ามันจะขาดฉะนั้นแล้วก็ให้มันพอดีเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูก่อนครับแป๊บนึงลืมบอกไอ้ส่วนตัวนี้ดัดนี้ก็เพื่อให้มันตอนเราแย่ไปแล้วอ่ะมันจะไม่มุดลงไปชนไม้คล้ายกับว่าตอนยัดไปแล้วมันจะดันเสร็จแล้วมันจะขึ้นตามร่องแล้วก็ดัดให้มันเล็กๆทั้งซ้ายทั้งขวาครับเดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนครับนี่ครับพอใส่แล้วมันก็จะพอดีตอนเรากดเซฟไอตัวที่บากก็จะหายไปแล้วก็ไอตัวที่เต็มๆก็จะโผล่มามันก็จะเซฟพอเรากดเซฟแล้วก็สับด้านตัวเนี้ยไปด้านซ้ายมันก็จะปลดเซฟนี่ครับส่วนพวกลวดพวกไรก็ไม่ขึ้นมาขวางรางนะฮะมันจะอยู่ใต้มันอยู่เห็นขาวๆมากจริงมันจะอยู่ใต้เซฟก็ประมาณนี้นะครับเซฟตัวนี้ก็มีขายนะสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำเองเปิดอันนี้ปิดเปิดปิดเปิดปิดประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นแคปซูลเซนหนึ่งครับตัวนี้ไม่ไหลแน่นอนครับเพราะว่ามันมีตัวกั้นไว้อยู่ระบบการกดก็ไม่แข็งครับนิ่มประมาณนี้ครับโอเคครับผม